เฟิร์นเองนะคะวันนี้เฟิร์นจะมาแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนักฉบับเฟิร์นนะคะเฟิร์นลดไปประมาณเกือบ20โลใช้เวลา3เดือนโอเคแต่ว่าเฟิร์นต้องบอกก่อนว่าวิธีเนี้ยมันเป็นวิธีฉบับเฟิร์นนะเฟิร์นเป็นคนที่อ้วนมาตั้งแต่เด็กก็คือเรียกง่ายว่าเป็นเด็กอ้วนตุ้ยหนุยตุ้ยหนุยมากแบบขึ้นรูปก็เพราะว่าแบบตอนเด็กๆยายจะเลี้ยงเฟิร์นใช่ไหมเฟิร์นอยากกินอะไรอ่ะยายก็จะตามใจจนเฟิร์นอ่ะก็คืออ้วนแต่ว่าในวัยเด็กอ่ะมันก็จะมีแบบอ้วนแล้วก็ผอมอ้วนแล้วก็ผอมแต่ว่าจุดพีคมันมาอยู่ที่ช่วงประมาณปี2ซึ่งปี2ช่วงนั้นอ่ะคือเฟิร์นอ่ะยายไม่อยู่หอใช่ไหมโอเคพอมาอยู่หออ่ะมันก็เหมือนมีอิสระมากขึ้นใช่ปะมันกลายเป็นว่าแบบเฟิร์นอยากกินอะไรก็กินอยากจะทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเฟิร์นอ่ะกินดึกทุกวันเลยเฟิร์นกินดึกแล้วแบบเฟิร์นกินแบบมาม่าเผ็ดด้วยนะมาม่าเผ็ด2ห่อเงี้ยกินอย่างนั้นนะทุกวันมันก็เลยแบบอ้วนอ้วนอ้วนแต่ว่าเฟิร์นอ่ะไม่รู้ตัวนะทั้งที่แบบเพื่อนพูดแม่พูดครอบครัวพูดแฟนพูดว่าแบบเฟิร์นอ้วนแล้วนะอ้วนมากแต่ว่าเฟิร์นอ่ะก็แบบไม่เห็นจะอ้วนเลยอ้วนจริงเหรอเพราะว่าแบบตอนนั้นอ่ะเหมือนเราแบบไม่ได้สังเกตตัวเองว่ามันอ้วนแล้วทีนี้เฟิร์นก็แบบไม่สนใจคำพูดอื่นก็กินต่อแล้วทีเนี้ยพอผ่านไปสักพักอ่ะมันก็แบบมันเพิ่งเริ่มคิดได้มันเพิ่งเริ่มสังเกตตัวเองว่าแบบเนี่ยทำไมแบบต้องบอกว่าช่วงที่น้ำหนักเฟิร์นอ้วนอ่ะเฟิร์นประจำเดือนไม่มาประมาณครึ่งปีมันเหมือนฮอร์โมนมันเปลี่ยนใช่ปะแล้วแบบขอบตาดำคล้ำคือทุกอย่างแบบมันแย่ไปหมดใช่ปะแล้วมันเหมือนแบบเฟิร์นอ่ะไปทำจมูกมาแล้วมันเหมือนแบบว่ามันไม่เป็นทรงเลยทุกคนแบบแก้มอ่ะเนื้อแก้มอ่ะมันดึงจมูกเราไปหมดใช่ปะเราก็เริ่มแบบฟิลแหละเราก็เริ่มแบบเฮ้ยทำมาตั้งแพงอ่ะทำไมแบบมันไม่โด่งเหมือนคนอื่นเขาทำไมมันไม่สวยเหมือนคนอื่นเขาอันเนี้ยคือเริ่มเฟลแหละก็เริ่มมาแบบสังเกตตัวเองแหละแล้วคือที่เฟิร์นแบบไอ้นี่มากๆก็คือเฟิร์นเห็นคนอื่นอ่ะเขาถ่ายรูปเขาแต่งตัวสวยใช่ป่ะเฟิร์นก็เอ้ยอยากจะทำแบบนั้นบ้างแต่ว่าด้วยตัวเฟิร์นตอนนั้นอ่ะมันแต่งอะไรไม่ได้เลยแค่จะถ่ายรูปอ่ะเฟิร์นยังไม่กล้าถ่ายเลยแบบเวลาเห็นกล้องปุ๊บเฟิร์นจะหลบเพราะว่าแบบไม่อยากเห็นตัวเองในกล้องอ่ะเพราะว่าแบบเริ่มรับสภาพตัวเองไม่ได้แหละทีนี้แบบมันก็เกิดความเฟลในใจแต่ว่าช่วงนั้นมีทริปเฟิร์นจะไปเที่ยวกับแฟนที่เกาะช้างใช่ไหมคือโอเคไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันแล้วก็ถ่ายรูปมาก็คือบวมมากคนแบบเราก็แบบตั้งใจว่าจะเอารูปลงไอจีใช่ป่ะแต่มันกลับกลายเป็นว่าแบบใช้ไม่ได้สักรูปเลยคือมันอ้วนมากมันบวมมากหน้ามันแบบโตไปหมดจมูกก็แบบอะไรก็ไม่รู้แบบกลับมาคือเฟลแล้วก็มีแล้วตรงนั้นอ่ะแม่เฟิร์นก็แบบว่าชวนไปเที่ยวพอดีเกาะล้านไปทริปคือถ่ายรูปครอบครัวโอ้โหบวมมากรูปนั้นคือคลิกมากแบบมองตัวเองรูปนั้นแบบเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าแบบเฮ้ยอ้วนไปแล้วนะแบบอ้วนมากแบบหน้าเน่อทุกอย่างไปหมดอะขาอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเฟิร์นก็เลยแบบเอาวะตัดสินใจชั่งน้ำหนักเฟิร์นแบบมันต้องชั่งแล้วแหละเฟิร์นก็เลยแบบไปชั่งน้ำหนักประมาณ80โลทุกคนแบบเฟิร์นช็อกมากแบบคือแบบปล่อยมาให้ตัวเองขนาดนั้นได้ไงก็ไม่รู้อะจากเฟิร์นไม่ชั่งตั้งแต่น้ำหนักเฟิร์นแบบ50กว่าจนมาถึง80กว่าเฟิร์นแบบโหเราไม่คิดว่าน้ำหนักเราจะมาถึงจุดนั้นได้แต่ว่ามันก็เป็นความผิดเฟิร์นที่แบบไม่ยอมชั่งน้ำหนักคือเฟิร์นจะบอกเลยทุกคนว่าถ้าสมมติว่าทุกคนจะแบบลดความอ้วนเนี่ยบางคนอาจจะไม่กล้าชั่งน้ำหนักแต่ว่าเราต้องแบบชั่งอะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าแบบน้ำหนักเราไปถึงไหนแล้วเราก็จะปล่อยให้ตัวเองกินอยู่อย่างนั้นโอเคพอเฟิร์นเห็นสภาพตัวเองปุ๊บเห็นน้ำหนักตัวเองปุ๊บเฟิร์นก็แบบว่าเอาวะคือมันต้องลดแล้วอะเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนอีกประมาณ3เดือนอะเหมือนเฟิร์นจะไปอีกทริปนึงอะแล้วเฟิร์นก็เลยแบบว่าทริปเนี้ยเฟิร์นอยากแต่งตัวสวยๆอะเฟิร์นอยากมีรูปสวยๆลง IG อะแบบเห็นคนอื่นเขาแบบไปเที่ยวแต่งตัวสวยๆรูปสวยๆคือเราอยากเป็นแบบนั้นบ้างและอย่างก็คือทำจมูกมาจมูก20,000กว่าจมูกไม่สวยเลยเพราะว่ามันเหมือนคนไม่ได้ทำแก้มดึงหมดแม่พูดทุกวันว่าแบบเอ้ยมีเสียได้ตังอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเนี่ยมันจะต้องลดแหละคือแต่ว่าจริงๆอะเฟิร์นอะก็เป็นคนที่ลดน้ำหนักมาหลายรอบแล้วเชื่อว่าทุกคนก็เป็นที่แบบว่าลดน้ำหนักมาประมาณหลายรอบแต่ว่าก็ล้มเลิกก็แบบทำไม่สำเร็จก็คือความคิดเฟิร์นนะเฟิร์นอะลดโดยการทำแบบคนอื่นเขาเลยแบบกินคลีนอดอาหารมันเป็นอะไรที่เฟิร์นไม่ชอบอะพอไม่ชอบอะสุดท้ายอะมันเราก็ทำไม่ได้เพราะแบบเรากดดันตัวเองเราไอ้นี่ตัวเองแบบมันไม่มีความสุขเลยอะเฟิร์นก็แบบไม่อยากลดอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นอะช่วงที่เฟิร์นแบบเฟิร์นต้องอดอาหารเฟิร์นต้องไปวิ่งใช่ปะแบบแฟนชวนเฟิร์นไปวิ่งวันเฟิร์นแบบพยายามแบบว่าข้อต่างๆที่ไม่อยากจะไปวิ่งไม่อยากจะไปอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าแบบช่วงนั้นไม่มีความสุขเลยเป็นการล้มเหลวที่ไม่มีความสุขสำหรับเฟิร์นเลยเฟิร์นก็เลยแบบโอเคลองค่อยๆไปค่อยๆไปเราเอาเท่าที่ได้นะเอาวิธีที่เราแบบโอเคนะอะไรเงี้ยเฟิร์นก็เลยเริ่มจากการกินก่อนการกินอะเฟิร์นไม่ฟิกว่าเฟิร์นอะจะต้องแบบนับแคลอดอาหารวันนี้คือตอนกลางวันอะเฟิร์นจะกินให้อิ่มกินอะไรก็ได้กินแบบลดของมันของทอดไหมก็อาจจะไม่ได้อดแต่ว่าลดนานๆทีแต่ว่าเฟิร์นจะแบบว่าเป็นกับข้าวประจำวันแหละทุกคนแบบผัดกะเพราไข่ดาวมีไข่ดาวด้วยนะแล้วก็กินแบบเหมือนที่คนปกติเขากินกันเลยแต่ว่าเฟิร์นจะกินแบบให้อิ่ม
แค่มื้อเดียวอาจจะมีผลไม้หรือขนมขนมอ่ะเฟิร์นจะแบบนานๆทีละกันเพราะว่าขนมกับน้ำอัดลมอ่ะเป็นอะไรที่เราควรที่จะงดเพราะว่ามันก็เป็นตัวอ้วนเลยอ่ะแล้วเฟิร์นก็จะกินอะไรก็ได้ให้มันอิ่มภายในมื้อนึงใช่ไหมแล้วตอนกลางคืนเฟิร์นก็จะกินแค่นมกล่องนึงเท่านั้นนมกล่องนึงก็อาจจะเป็นนมจืดนมเปรี้ยวกินแค่นั้นเสร็จปุ๊บเฟิร์นก็จะโอเควันนึงเราจะกินแค่นั้นแล้วการออกกำลังกายสำหรับเฟิร์นก็คือ1เฟิร์นจะหุ่นละหุบประมาณ1ชั่วโมงสำหรับคนอื่นอ่ะอาจจะมองว่าหู1ชั่วโมงมันนานมากเลยนะแต่ว่าเฟิร์นมีทีก็คือเราหุ่นละหุบไปใช่ไหมเราก็เอาแบบว่าโทรศัพท์มาดูพวก YouTube มาดูพวกหนังคือมันจะทำให้เราเพลิดเพลินอ่ะเออเพลินแล้วเราก็จะหุลหุบแบบบางทีอ่ะเฟิร์นปล่อยให้มันแบบหูไป1ชั่วโมงกว่าก็มีโอเคเราหุลหุบ1ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเฟิร์นก็จะคาร์ดิโอเฟิร์นจะมีคลิปนึงใน YouTube มันเป็น E15 จะบอกว่าคลิปนั้นน่ะเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆเพราะว่ากว่าเฟิร์นจะทำเต้นให้ครบคลิปอ่ะก็พักแบบหลายวันอ่ะกว่าจะครบคลิปแบบเต้นให้ครบคลิปได้เพราะว่ามันเหนื่อยมากๆแต่ว่ามันช่วยเผาผลาญดีมากๆแบบเหงื่อเหมือนอาบน้ำอ่ะเหงื่อเยอะมากแล้วเฟิร์นก็จะทำอย่างนั้นทุกวันเป็นเวลา3เดือนคือเฟิร์นต้องบอกก่อนว่ามันเป็นช่วงที่เฟิร์นปิดเทอมพอดีอ่ะแล้วปิดเทอมอ่ะมันไม่ต้องออกไปข้างนอกมันไม่ต้องออกไปเรียนคือถ้าไปเรียนอ่ะเรากลับมาเหนื่อยอ่ะเราก็จะกินใช่ไหมแบบเหนื่อยจากการเรียนมาเราก็จะมากินแต่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมอ่ะเฟิร์นจะแบบไม่ต้องออกไปข้างนอกอยู่แต่ในห้องเฟิร์นก็เลยเฟิร์นคิดว่าทำช่วงปิดเทอมอ่ะมันสะดวกนะเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปไหนคือช่วงนั้นเฟิร์นจำศีลเลยนะแบบไม่ไปไหนเลยเพื่อแบบทริปที่จะไปเที่ยวว่าแบบฉันต้องผอมฉันต้องสวยฉันจะต้องแต่งตัวฉันจะต้องแบบถ่ายรูปมาสวยเรามีรูปลง IG อะไรเงี้ยโอเคแล้วเฟิร์นก็ทำอย่างนั้นเป็นเวลา3เดือนถามว่ามีชีทเดย์ไหมก็มีบ้างเพราะว่าอย่างเฟิร์นอ่ะจะ1อาทิตย์ใช่ป่ะชีทเดย์วันนึงคือเพราะว่า1อาทิตย์อ่ะเฟิร์นก็ต้องออกไปข้างนอกบ้างใช่มั้ยแล้วเวลาเราออกไปข้างนอกอ่ะมันก็อาจจะเลี่ยงการกินไม่ได้เฟิร์นก็จะแบบชีทเดย์ก็อาจจะมีกินชาไข่มุกอาจจะมีกินอะไรที่มันอ้วนๆบ้างนิดนึงส่วนมื้อดึกเฟิร์นว่าเราควรที่จะงดไปก่อนเพราะว่าเฟิร์นว่าการกินดึกอ่ะตื่นเช้ามามันทำให้เราหน้าบวมนะถ้าสมมติว่าเรากินอะไรเค็มๆตอนดึกใช่ป่ะมันแบบโซเดียมอ่ะตอนตื่นเช้ามาเราก็จะหน้าบวมก็คือเฟิร์นก็จะงดการกินดึกไปเลย3เดือนแล้วพอทำได้ใช่ป่ะ3เดือนผ่านไปอ่ะเฟิร์นลดจากประมาณ80กว่าโลมาประมาณ60กว่าโลก็คือจะเห็นว่าเนี่ยช่วงอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะมากก็คือตอน80อ่ะทุกอย่างมันดูใหญ่ดูตันไปหมดแต่ว่าตอน60อ่ะเฟิร์นใส่ชุดแบบเกาะอกได้มันก็จะเห็นเค้าโครงแล้วมากขึ้นหน้าก็จะเล็กลงมากขึ้นโอเคพอเสร็จแล้ว60กว่าโลเฟิร์นก็แบบภูมิใจมากทุกคนก็แบบถามว่าแบบเฮ้ยไปทำอะไรมาลดยังไงมากินยาทุกคนอ่ะหาว่าเฟิร์นกินยาหมดเลยเฟิร์นบอกว่าเฟิร์นไม่ได้กินแบบเฟิร์นออกกำลังกายจริงๆนะเฟิร์นแบบเนี่ยออกกำลังกายที่ห้องนะทุกคนก็แบบเฮ้ยจริงหรอมัน3เดือนมันได้ขนาดนี้หรอเฟิร์นก็แบบภูมิใจมากแล้วจริงๆอ่ะเฟิร์นอ่ะได้แชร์ประสบการณ์เนี่ยไปในทวิตแล้วแต่ว่าพอทวิตไปปุ๊บคนมารีทวิตกันเยอะมาก 30,000 ทวิตเฟิร์นก็แบบตกใจมากๆที่แบบคนให้ความสนใจขนาดนั้นคนแบบก็ทักมาถามเฟิร์นเยอะมากว่าทำยังไงกินยังไงออกกำลังกายยังไงคือเฟิร์นก็ตอบไปแต่ว่ามันอาจจะไม่ละเอียดเฟิร์นก็เลยมาทำคลิปให้ทุกคนดูแล้วพอเราผอมลงอ่ะสิ่งที่ดีๆมันก็ตามมาเพราะว่าช่วงที่เฟิร์นน้ำหนักแบบเยอะอ่ะประจำเดือนเฟิร์นไม่มาประมาณครึ่งปีใช่ไหมพอเฟิร์นน้ำหนักลงปุ๊บประจำเดือนมาเลยแบบฮอร์โมนเหมือนเราเริ่มกลับมาแล้วอ่ะหน้าก็เริ่มโอเคดีขึ้นจากที่หน้าเป็นสิวขอบตาค้ำอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นตอนที่เฟิร์นอ้วนอ่ะเฟิร์นก็แบบรีวิวลงทวิตเหมือนกันนะแต่มันเหมือนไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่แล้วทีเนี้ยพอเฟิร์นผอมลงอ่ะเฟิร์นก็แบบได้ใส่ทรง A เพราะว่าตอนปี2ที่เฟิร์นอ้วนอ่ะเพื่อนแบบใส่ทรง A กันหมดเลยแต่เราอ่ะใส่พีทยาวซึ่งตุ่มอยู่แล้วก็คือตุ่มเข้าไปอีกดูจากรูปนี้ก็คือตุ่มมากเหมือนแพนกวินมากๆเราผ่านการลดน้ำหนักมาประมาณ10กว่ารอบเราก็ทำไม่ได้ทีแต่พอมาวันนี้เราทำได้เราก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นี้ให้ทุกคนดูทุกคนอาจจะคิดเหมือนเกิดเปิ้ลว่าแบบมันยากมันทำไม่ได้มันต้องอดอาหารมันต้องกินคินวิธีมันเยอะนู่นนี่แต่ว่าก็อยากจะมาบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเราตั้งใจที่จะทำจริงๆเราสามารถที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องไปกดดันตัวเองค่อยๆลดมันก็ลดได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปกดดันตัวเองอ่ะว่ามันจะต้องผอมเลยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะต้องรีบอดอาหารเราจะต้องแบบได้กินอย่างนู้นนี้ก็กลายเป็นทรมานตัวเองทำไม่ได้มันก็อยากจะมาแชร์วิธีฉบับเฟิร์นให้ดูกันนะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยในส่วนตรงไหนก็สามารถถามเฟิร์นได้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย